สวัสดีมากครับอาเขตร้อนวันนี้มาเจอกันแบบพิเศษใส่ไข่กันอีกครั้งช่วงนี้ใกล้โค้งสุดท้ายเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับกับเป้2020ผมเลยถือโอกาสเอาข้อมูลแบบสรุปที่น่าสนใจมาแชร์กันนะฮะถือว่าเล่าสู่กันฟังเพื่อทิ้งทวนกับเป้2020ที่กำลังจะถูกมาแทนด้วยเป้2021ก่อนแล้วกันครับโดยคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามีนักเตะคนไหนในเป้2020ที่ค่าพลังอัพเต็มแล้วเวลจะทะลุถึง100กันบ้างนะครับก่อนจะดูทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากติดตาม Subscribe ให้กับช่องอาเขตรันไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับมาเริ่มกันที่คิเรียนเอ็มบัปเป้ครับกองหน้าสเตตัสเริ่มต้นที่94นะครับจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอายุ21ปีนะฮะเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่35ครับแล้วก็ไปตันสุดที่101กันเลยทีเดียวนะครับความเร็วอยู่ที่99ครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่99เช่นเดียวกันนะครับพาสการจ่ายอยู่ที่89ลูกยิงอยู่ที่99นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่78แล้วก็ค่าพลังเกมรับอยู่ที่69ครับเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่มีครบเลยนะฮะทั้งยิงคมถึกครองบอลเหนียวแน่นแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับแทงทะลุช่องให้วิ่งแข่งนี่โอ้โหตัวนี้กินขาดเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบแล้วก็มีในทีมเนี่ยสำหรับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะเจ้าเฟลิกซ์หน้าต่ำจากแอตเลติโกมาดริดครับทีมชาติโปรตุเกสครับอายุ20ปีนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่93ครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่43แล้วก็ไปตัน101เช่นเดียวกันนะฮะดูค่าความเร็วครับอยู่ที่96นะฮะการเลี้ยงบอลอยู่ที่98ครับการจ่ายอยู่ที่95ลูกยิงอยู่ที่96ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่77ครับค่าพลังเกมรับอยู่ที่61ครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์ค่าพลัง101ที่หลายๆคนบ่นกันเยอะหนาหูมากนะว่าไม่คุ้มค่าพลังนะครับแต่ก็มีหลายคนออกมาเถียงนะฮะว่าถ้าเกิดว่าใช้เขาคล่องๆเก่งๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่เทพนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเองนะฮะก็ใช้ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับปกติก็ดองไว้นั่นแหละฮะไม่ติดตัวสำรองด้วยซ้ำมีคนกันแน่กันแหน่นะครับว่าเป็นฟีเจอร์ร้อยกว่าที่มาจากเซินเจิ้นแหมว่าไปนั่นมาถึงลูกพี่จุกพ่อทุกสถาบันนะฮะคริสเตียโน่โรนัลโดครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายจากจูเวนตุสครับทีมชาติโปรตุเกสนะฮะอายุ34ปีครับสเตตัสเริ่มต้นที่98ครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่17แล้วก็ไปตันที่101นะครับตัวนี้นี่โหสุดๆไปเลยนะฮะยืนเป็นหน้าเป้านี่102เลยพ่อคุณเอ้ย อะไรจะเก่งขนาดนั้นนะฮะสปีดอยู่ที่95ครับความเร็วนะครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่96ครับการจ่ายอยู่ที่89ลูกยิงอยู่ที่97นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่93แล้วก็ค่าพลังดีเฟนซ์เกมรับอยู่ที่56นะฮะทุกคนต้องอยากได้นะครับทุกทีมต้องมีโรนัลโดไว้ในทีมนะเรียกได้ว่าเป็นตัวขิงอีกหนึ่งตัวจากเป๊ะ2020นะครับพอขึ้นไปเป็นหน้าเป้านี่102เลยหลายๆคนชอบแต่ว่าส่วนตัวและผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าโรนัลโดมันชอบลงมาต่ำอะนะฮะมาล้วงบอล นะครับผมอยากได้ตัวที่ค้ำอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอ็มบัปเป้หรือไม่ก็รูมินิเก้อะไรอย่างงี้ผมชอบเลยนะฮะนะรูมนะครับส่วนโรนัลโดของผมนี่ก็วางตรงตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วนะครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายนั่นแหละนะฮะมาที่มิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายอีก1คนที่สเตตัสตันที่100นะครับราฮีมสเตอร์ลิงครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษนะครับอายุ25ปีครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่24นะฮะสเตตัสเริ่มต้นอยู่ที่96แล้วก็ไปตันที่100นะครับแหมดูหน้าตา ผมรักเขานะฮะสปีดครับความเร็วอยู่ที่99นะฮะการเลี้ยงอยู่ที่97ครับการจ่ายบอลอยู่ที่92นะฮะลูกยิงอยู่ที่94ครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่74นะครับแล้วก็ค่าพลังเกมรับอยู่ที่66นะครับสำหรับราฮีมสเตอร์ลิงครับตรงตำแหน่งนี้นี่ผมไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยยึดตำแหน่งตัวจริงตายตัวเลยนะครับ ขนาดเจ็บผมก็ยังมีตัวสำรองของโรนัลโดเปลี่ยนนะคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นราฮีมสเตอร์ลิงครับเป็นไม้ประดับในทีมผมเท่านั้นเองนะครับใครใช้งานตัวนี้อยู่ดีไม่ดียังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันสนุกๆนะฮะและดูรูปครับแม่ถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะดูเหวอะแต่ค่าพลังเขานี่ก็ร้อยนะจ๊ะขอบอกมาดูทางฝั่งของกองหลังนะครับเกมรับที่มีค่าพลังสูงสุดในเป๊ะ2020นี้นะฮะนั่นก็คือมัตไทเดอร์ลีครับจากจูเวนตุสนะครับทีมชาติฮอลแลนด์ฮะสเตตัสเริ่มต้นที่93ครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่43แล้วก็ไปตันที่100เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับค่าพลังสูงสุดแล้วในแผงหลังนะฮะ
สปีดความเร็วอยู่ที่88ครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่84การจ่ายอยู่ที่90ครับลูกยิงอยู่ที่75ครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่98และค่าพลังเกมรับ99เลยนะฮะอายุ20ปีครับสำหรับตัวนี้ฮะโอ้โหหลายๆคนอยากได้และผมมีในทีมด้วยนะครับแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าไว้ใจได้ครับสำหรับตัวนี้ฮะหากองหลังยืนคู่กันที่เหนียวๆอีกสักตัวนึงนี่โอ้โหปรมาจัมเลยนะครับสำหรับเดลิกครับใครมีอยู่ในทีมนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับกองหลังตัวนี้ฮะปิดท้ายกันด้วยนักเตะที่มีค่าพลังตันอยู่ที่100อัพนะครับเรากำลังพูดถึงเลโอเนลเมสซี่ครับจากบาร์เซโลนาทีมชาติอาร์เจนตินาครับการ์ดใบนี้อายุ32ปีนะฮะสเตตัสเริ่มต้นที่98นะครับเลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่16แล้วก็ไปตันที่100นะครับตัวนี้นี่สูงทุกใบนะครับการ์ดที่มีแต่ละใบนี้โอ้โหเรียกว่าคุ้มค่าที่จะหามาครอบครองเหลือเกินนะครับยิ่งกว่าแหวนใน Lord of the Ring อีกผมก็ว่าไปเรื่อย สปีดอยู่ที่91ครับความเร็วนะฮะการเลี้ยงบอลอยู่ที่99ครับการจ่ายบอลอยู่ที่92นะฮะการยิงคมมากครับ99นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่75ครับค่าพลังเกมรับอยู่ที่50ครับสำหรับเลโอเนลเมสซี่ครับของผมนี่ใช้เป็น3ประสานแนวรุกนะครับก็คือโรนัลโดแล้วก็เมสซี่แล้วก็ตรงกลางหน้าเป้านี่ผมจะใช้เป็นในส่วนของนารุมนะครับสลับกับเอ็มบัปเป้สลับกันนะฮะแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็เรียกได้ว่ายึดตัวจริงตลอดแล้วซ้ายขวาของผมนะครับใครที่ไม่มีโรนัลโดไม่มีเมสซี่หรือไม่มีนักเตะที่ผมพูดถึง6ตัวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีในทีมถือว่าโอ้โหคุณยังเล่นเปส2020ไม่ถึงนะผมบอกเลย ว่าไปนั่นนะฮะและนี่คือ6นักเตะ Only Player ในเปส2020นะครับที่มีค่าพลังตันทะลุ100แต่ละตัวก็โหดๆเท่านั้นแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าใครถนัดใช้แบบไหนจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวนะครับที่ค่าพลัง100แต่ว่ามันมาจากการใส่ชุดแบบชุดแข่งช่วยบูสต์ค่าพลังนะฮะหรือว่าวางในตำแหน่งอื่นเช่นเดวิดเบคแฮมในชุดแมนยูแล้วเล่นตำแหน่งกลางรับก็เวล100เลยนะฮะซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ค่าพลังที่ถึง100แบบโดดๆเหมือนไอ้6ตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้เอามารวมด้วยนะครับเพื่อนๆมีตัวไหนในทีมบ้างนะฮะมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและผมมีคำถามชวนเม้นและผมมีคำถามชวนเม้ามอยกันหลังดูคลิปจบด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่านักเตะตัวไหนนะครับเวลตันเนี่ยควรจะทะลุ100อีกบ้างนอกจาก6ตัวนี้นะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะเอาแบบสนุกสนานขำๆให้ฮาประสาพี่น้องนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับและก่อนจากกันไปฝากไลค์ฝากแชร์และ Subscribe ผมด้วยละกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะที่รักนะ คลิปนี้ไปฮาแววคลิปหน้าป้ากันใหม่สวัสดีมากครับ